หม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์สิ้นชีพิตักใสณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สิริพระชนสา90ปีเมื่อวันที่24มีนาคม2563แฟนเพจ Facebook เรารักท่านหญิงประภาพันธ์โพสต์แจ้งว่าท่านหญิงประภาพันธ์พานุพันธ์โกกรศิยกาศได้สิ้นชีพิตักใสแล้วสิริพระชนสา90ปี3เดือนก่อน7นาฬิกาของเช้าวันนี้ณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับหม่อมเจ้าประภาพันธ์พานุพันธ์หรือรองศาสตราจารย์ท่านหญิงด็อกเตอร์ประภาพันธ์โกกรศิยกาศทรงเป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านิพันธ์พานุพงศ์กรมหมื่นพานุพงศ์พิริยเดชกับหม่อมมาลีพานุพันธ์ณอยุธยาแต่พระบิดาได้สิ้นพระชนตั้งแต่มีพระชนสาเพียง4ปีนอกจากนี้ยังเป็นพระนัดดาในจอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชรวมถึงเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านหญิงมีพระฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าหญิงต่อมาได้ทรงลาออกจากพระฐานันดรศักดิ์เพื่อส่งสมรสกับพลอากาศตรีโกศีโกกรศิยกาศขณะนั้นมียศเป็นเรืออากาศโทกระทั่งวันที่10มีนาคม2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงพระฐานะเป็นพระราชวงศ์เจ้านายฝ่ายในซึ่งได้พระราชทานเบี้ยหวัดจากท้องพระกลางครั้งที่เป็นประจำทุกปีตลอดทั้งยังคงใช้คำราชาศัพท์ในชั้นหม่อมเจ้าตามเดิมทุกประการขอไว้อาลัยกับการจากไปของท่านหญิงในครั้งนี้